อ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกก็ถือว่าท่านเป็นทหารรุ่นเก่าไม่กี่คนที่เหลือเป็นสัญลักษณ์ของทหารซึ่งเก่งทั้งเป็นทหารอาชีพพอมาเป็นนักการเมืองด้วยก็เก่งด้วยเราก็เลยคิดว่าคนอย่างท่านน่าจะเป็นปูชนียบุคคลก็น่าจะเป็นสิริมงคลเท่านั้นแหละมาก็ยังไม่ถึงท่านถึงผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่ามาขอความใจมาขอคำแนะนำที่จริงคิดว่าจะไม่ค่อยพูดแล้วนะเพราะว่าเนเจอร์ทหารเขาพูดน้อยๆทำงานมากๆก็วันนั้นรัฐมนตรีก็ต้องพูดน้อยต่อไปมาวันนี้ก็จริงๆก็เจตนามาขอพรท่านมาเยี่ยมท่านด้วยตั้งใจจะมาเยี่ยมท่านนานแล้วแต่ว่าก็เลยเพิ่งเป็นโอกาสท่านก็ให้กำลังใจท่านก็บอกว่าดีใจที่เห็นผมมาอยู่นี่ท่านก็คิดว่าดีใจแล้วก็ทุกคนดีใจท่านว่านะแล้วก็มั่นใจว่าทำงานได้ท่านก็เพียงให้พรที่สำคัญว่าให้เชื่อมั่นตัวเองจะทำได้แล้วท่านก็มั่นใจแล้วก็ไม่หนักใจแทนซึ่งท่านพูดอย่างนี้เราก็ทำให้เรามีกำลังใจเยอะขึ้นก็คิดว่าวันหลังถ้ามีเวลาค่อยแอบมาคุยกับท่านอีกทีอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกก็ถือว่าท่านเป็นทหารรุ่นเก่าไม่กี่คนที่เหลือเป็นสัญลักษณ์ของทหารซึ่งเก่งทั้งเป็นทหารอาชีพพอมาเป็นนักการเมืองด้วยก็เก่งด้วยเราก็เลยคิดว่าคนอย่างท่านน่าจะเป็นปูชนียบุคคลก็น่าจะเป็นสิริมงคลเท่านั้นแหละแต่ว่าตอนร่วมรัฐบาลไทยรักไทยอะไรเงี้ยก็ได้พบกับท่านก็ได้คุยกับท่านได้ท่านชวนไปเล่นกอล์ฟอยู่สมัยท่านหนุ่มๆจำได้ท่านจำได้ดีความจำท่านดีมากอ๋อเข้าไปคิดจะทำเรื่องอะไรก็นโยบายทุกนโยบายก็ต้องหยิบขึ้นมาแล้วเรื่องหนึ่งที่ผมสนใจมากก็คือเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีเขาเรียกเทคโนโลยีป้องกันประเทศมันมีสถาบันหนึ่งครับสถาบันป้องกันประเทศผมสนใจว่าอยากจะเชิญทหารเก่งๆสมัยใหม่เชื่อมโยงกับนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยผมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งลองจะอัพเทคโนโลยีของกองทัพให้เป็นกองทัพที่สมัยใหม่จริงๆก็คิดว่าจะเข้าไปดูสถาบันนี้ให้ดีสนใจสถาบันนี้มากโอ้ตอนนี้มีอยู่แล้วเยอะเลยผมกำลังจัดเป็นทีมคณะของผมก็น่าจะเป็นคณะทำตามนโยบายคณะนโยบายทหารเกณฑ์คณะทำงานชุดปรับกำลังพลคณะปราบยาเสพติดคณะอัพเทคโนโลยีอะไรเงี้ยจะมีนายพลเยอะเลยอยู่กับผมเป็นกองพลหนึ่งแล้วมั้งตัวนี้ที่เสนอตัวมันอย่างเดียวกำลังจัดชุดกันอยู่แต่กลุ่มนี้กลุ่มทหารที่วันนี้เสนอตัวมาทำงานกับผมก็พลเอกอยู่ประมาณเกือบร้อยพลโทพลตรีอีกคัดยังไงไหวนั่นสิแต่ว่าก็ไม่หนักใจหรอกเขาก็มีทำงานอยู่ในระบบส่วนหนึ่งคือต้องเป็นคนที่ยังรับราชการอยู่นั่นก็ว่าไปวันนี้ก็ส่งมาก็เลยลองดูลองดูมันก็ไม่รู้นะหรือว่าวิวผมไม่คิดว่าไม่มีกระสุนมาหาไม่แต่ว่ามันก็ลองดูว่ารถตู้กับรถเบนซ์เป็นไงเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้นั่งรถเบนซ์กันกระสุนใช่ครั้งแรกก็ทำให้มันไม่กระทบต้องออกให้ไม่กระทบทั้งจีนทั้งเยอรมันทั้งไทยครับผมว่าเชื่อว่าพอใจกองทัพไม่เสียโอกาสประเทศชาติก็ไม่เสียประโยชน์พันธมิตรก็ไม่เสียใจ